โอเคนะฮะก็ครับสบายดีทุกคนนะฮะมันนี่อยู่กับค่อยเองที่นี่โฟนอันล็อกนะฮะมันนี่ค่อยจะมาสอนในการลงฟอนนะฮะลงฟอนตัวฟอนงามๆจากเรียวมี C3 นะฮะตัวนี้จะคล้ายคือกับเจ้าตัว Oppo A5 2020กับแล้วก็เรียวมี 5i แล้วก็ Oppo A5 หรือ A9 2020นะฮะก็คือตัวที่เป็นColor OSColor OS 6ขึ้นไปจะได้หมดนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ Color OS 5ก็ได้คือกันวิธีการเบิ่ง Color OS ก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่การตั้งค่านะฮะเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเลือนซอกคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะฮะท่านผู้ชมมันจะเป็นหุ้มตัว i นะฮะแล้วคลิกเข้าไปมันตัวนี้จะเป็น UI นะฮะตัวนี้เป็น UI ของ Realme มันจะเป็นเบอร์ 1.0 นะฮะตัวนี้จะใช้ได้กับOppo A5 2020ตัวที่เป็น Color OS 6แล้วก็ Oppo A9 2020ตัวที่เป็น Color OS 6.0.1 นะฮะท่านผู้ชมขั้นตอนทำอิดในการเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์นะฮะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่Play Store นะฮะแล้วก็ทำการเสิร์ชคำว่า Set Font นะฮะหรือว่า Set Font นั่นเองมันจะเป็นตัวแบบนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมคลิกเข้าไปแล้วตัวนี้ท่านผู้ชมต้องทำการติดตั้งนะฮะตัวนี้ค่อยได้ทำการติดตั้งไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมกดเปิดบัดนี้มันจะให้อนุญาตเฮาก็ติ๊กอนุญาตไปนะฮะแล้วก็ติ๊กโค้ดตัวนี้แล้วก็ปิดเนาะปิดอันนี้ละบัดนี้เฮามาสังเกตเบิ่งที่3ขีดด้านถึงนะฮะก็คือ3ขีดด้านถึงนี่คลิกเข้าไปมันจะมีฟอนต์ลาวแล้วก็ไทยเนาะตัวนี้ค่อยใส่ภาษาระบบเป็นภาษาไทยนะฮะกาให้เลือกเป็นภาษาไทยสำหรับท่านใดที่ว่าใส่เป็นภาษาลาวกาให้เลือกภาษาตัวที่ว่าเป็นฟอนต์ลาวนะฮะอันนี้เป็นภาษาไทยให้เลือกฟอนต์ไทยนะโอเคคลิกเข้าไปมันจะมีหลากหลายฟอนต์ให้ท่านเลือกเลยก็คือยกตัวอย่างค่อยจะทำการเลือกอันใดอันหนึ่งนะฮะท่านชมก็คือสับปะรดนี่เบิ่งก็คือปิดอันนี้ก่อนแล้วบัดนี้ทำการดาวน์โหลดนะฮะรอท่านหนึ่งไฟล์มันกำลังดาวน์โหลดนะฮะกดปิดไปก่อนมันจะมีโฆษณาบัดนี้มันแจ้งเตือนให้เซตนะฮะกดเซตเข้าไปบัดนี้เฮาเลือกตัวที่เป็น Oppo and Realme นะฮะกดเข้าไปบัดนี้มันเป็นแบบนี้ให้เฮาเลือกตัวที่2ตัวนี้ตัวที่2กดเข้าไปมันให้โอเคแล้วก็กดโอเคเข้าไปบัดนี้มันถามว่าจะเปิดการอนุญาตแหล่งข้อมูลมั้ยเฮาก็เปิดไปแล้วก็ติดตั้งนะฮะท่านชมรอท่านแป๊บนึงหลังจากมันติดตั้งได้แล้วเฮาก็กดตกลงนะฮะแล้วกดปิดเบิ่งเขาจะบอกว่าขั้นตอนทําอิดให้เฮาเข้าไปเปลี่ยนเลจันนะฮะก็คือภาคพื้นนั่นเองและขั้นตอนที่2ให้เข้าไปเปิดได้นะฮะก็คือตัวรูปแบบของภาษานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเฮากดรันเข้านาทีการตั้งค่าเลยเนาะมานี่ให้เฮาเลือกตัวที่ภาษาและภูมิภาคนี่เนาะกดเข้าไปมันเป็นสหรัฐนะฮะให้เลือกเป็นพม่าอย่างเดียวนะฮะพม่านะฮะโอเคมันจะอยู่นี่นะฮะพม่ากดเข้าไปย้อนกลับและการเลือกเข้าไปเลือกตัวที่โจแสดงคุณและความสว่างนะฮะท่านผู้ชมให้ท่านเลือกตัวนี้กดเข้าไปมันจะมีรองรับอักขยะแบบได้บอกเฮาเฮากดเปิดมานี่มันจะทำการเปลี่ยนฟอนต์ของเฮานะท่านผู้ชมประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่ว่าบ่เข้าใจบ่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์และก็ถามได้นะฮะท่านผู้ชมที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องของพวกเฮาเพื่อให้เฮามีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปนะฮะท่านผู้ชมขอขอบใจ